อันนี้เป็นดราม่าในโซเชียลมากเลยนะคือคนแบบขำกันมากมันไม่มันดูสามัญสำนึกแล้วมันขัดกับสามัญสำนึกมันอะไรคือแบบคนชนะได้หนึ่งครับคนแพ้ได้สองนั่นน่ะเดี๋ยว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 อาจารย์เจยังพูดไม่จบบอกว่าจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่คนที่เคยเลือกเพื่อไทยแล้วมาเทเสียงให้อนาคตใหม่เท่านั้นคนที่เคยเลือกพลังประชารัฐหันมาเทให้อนาคตใหม่ด้วยนี่แหละอาจารย์เจตเลยคิดไปไกลว่าถ้าเกิดมีใบเหลืองใบแดงเพิ่มมาอีกเนี่ยดาวอนาคตใหม่คงได้เสียงเพิ่มอีกหรือถ้ายุบสภาขึ้นมาโอ้โหพลังประชารัฐและพวกพ้องลำบากแน่ๆครับก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าไม่ว่ากกต.จะไปสอยใครตรงไหนเนี่ยมีผลหมดเลยต่อไปเนี้ยต่อไปนี้เพราะคำนวณใหม่สอยใครตรงไหนเนี่ยพักเล็กก็ร้อนๆหนาวๆด้วยพักเล็กก็ร้อนๆหนาวๆใช่ไหมแล้วก็หมายถึงว่าไอ้ส่วนของพักพลังประชารัฐหรือแรงต่างเนี่ยพักที่ร่วมรัฐบาลในการวัดคะแนนเสียงเนี่ยนะฮะในรอบ1ปีจากนี้ไปเนี่ยมันไอ้ปฏิริษีมันยังไม่นิ่งมันจะใช้ไป1ปีครับเพราะฉะนั้นไอ้การปรับคะแนนแบบเนี้ยมันจะใช้ไป1ปีเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยถ้ากกต.สอยใครนะฮะร้อนๆหนาวๆแน่นะฮะคือมันมีร้อนๆหนาวๆแบบนี้แน่แล้วคะแนนมันจะตลกคือภายใน1ปีเนี่ยฝ่ายค้านอาจจะมีเสียงมากกว่าฝ่ายรัฐบาลก็เป็นไปได้เพราะรัฐธรรมนูญมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ตลกมากระบบการเลือกตั้งที่ประหลาดพิกลที่สุดในโลกแล้วคืออันนี้มันฮาเราต้องอธิบายว่าไอ้กรณีของมาดามเดียเนี่ยรู้กันแล้วรู้กันตั้งแต่ต้นแล้วคือตอนที่เขาประกาศเนี่ยใช่ไหมฮะมันแบบว่าเนื่องจากว่าสสเขตไม่ได้แค่3ประกาศได้349ใช่ไหมก็ประกาศสสปฏิรูปไม่ครบตามระบบเนี่ยก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแต่จริงๆแล้วตอนที่คำนวณกันแต่แรกเนี่ยถ้าไม่มีใบส้มของเพื่อไทยนะมาดามเดียเขาติดอยู่แล้วเขาติดอยู่แล้วเพราะทศนิยมเขาสูงพลังประชารัฐนี่จะเข้ามาอยู่แล้วแต่ทีนี้พอประกาศ149มาดามเดียก็เลยหายไปใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้อันนี้พอเข้าใจคือรู้กันอยู่แต่ไอ้ที่ขำก็คือว่าไอ้สัดส่วนคะแนนที่มันเปลี่ยนมันไปทำให้ประชาธิปัตย์ได้ทั้งที่คะแนนเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยของเดิม 2,508 น่ะนี่หายไปแบบเหลือ 1,738 คือหายไปตั้ง770คะแนนครับครับแต่แล้วพรรคนะฮะพรรคไทยรักธรรมเหรอฮะไทยรักธรรมไทยรักธรรมเนี่ยผมไปได้ 33,000 เดิมได้ 33,000 ที่เขตเนี่ยหายไปแค่22คะแนนนะครับ20กว่าคะแนนนะฮะงี้เค้ามีวิธีการคำนวณทุกคนก็งงมากตกคำนวณยังไงสูตรอะไรวะนะฮะปรากฏว่าเค้าไปคิดคำนวณใหม่คุณสมัยคุณมีบอกว่าคำนวณกันทีละวงเล็บเลยคือไอ้จุดทศนิยมเนี่ยของไทยรักธรรมเนี่ยมันน้อยกว่าพอเอาคะแนนป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยที่ล่าสุดที่เลือกตั้งซ่อมเขต8เชียงใหม่ไปรวมแล้วเนี่ยจุดทศนิยมของประชาธิปัตย์จุดทศนิยมของพลังประชารัฐมันไปมากกว่าไทยรักธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยที่ถูกปัดเศษขึ้นไอ้ไทยรักธรรมก็เลยถูกปัดลงก็เลยถูกปัดลงฮะก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าว่ากันตามคำนวณมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าดูฝ่ายเนี่ยก็เป็นว่าฝ่ายสืบทอดอำนาจใช่ไหมเรียกฝ่ายสืบทอดอำนาจใช่ไหมได้เพิ่มมา2ลดไป1ลดไป1จากพรรคเล็กใช่ไหมเพิ่มมา2ลดไป1ก็คือเพิ่มมา1ส่วนพรรคอนาคตใหม่ได้มา1ก็ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้มาเพิ่มอีก1นั้นก็เพิ่มมาอย่างละ1เท่ากันเพิ่มมาอย่างละ1เท่ากันเพิ่มมาอย่างละ1ทีนี้มันก็แต่เรื่องนี้คุณธนาธรก็ยอมรับนะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าได้ถล่มทลายแต่มันก็ทำให้ทศนิยมของอนาคตใหม่ที่แทนที่จะเด้งมันเพิ่มขึ้นก็ไปเพิ่มขึ้นตรงนั้นก็เลยไม่เสียไม่เสียปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถูกตัดปาร์ตี้ลิสต์1ที่นั่งได้แค่ที่นั่งเดียวที่สสเขตแต่ตอนแรกก่อนเลือกตั้งทุกคนก็หวังไงว่าจะได้2ที่นั่งสำหรับอนาคตใหม่คือได้สสเขตไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นตอนแรกก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าแค่ไม่เด้งออกแค่ไม่เด้งออกแต่จริงผมก็เข้าใจคือไปไล่ดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้แต่แรกคุณหญิงสุดารัตน์เลยโพสต์ไงว่าแหมยิ่งชนะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งแพ้เนาะ